ขณะเดียวกันผมตัดภาพอีกภาพนึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเขต3ของพรรคก้าวไกลสอนเพชรนรินทร์ค่ะประเด็นสำคัญก็คือคุณพิธาบอกนะได้ต่อสายถึงคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อแสดงความยินดีแล้วก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็บอกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับว่าวิกฤตของบ้านเมืองตอนนี้ไม่เฉพาะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแต่ยังหมายถึงวิกฤตศรัทธาผู้นำของบ้านของเมืองจะต้องรวมให้เป็นปึกแผ่นให้ได้อ่ะไปฟังเสียงคุณพิธาช่วงนี้ดูฮะครับผมก็ได้โทรศัพท์ไปยินดีกับยืนยันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับแต่ก็ต้องยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาด้วยก็เป็นสิ่งที่ผู้นำคนต่อไปเนี่ยจะต้องแก้ไขโดยการที่จะรวมความคิดของคนในชาติให้กลับเข้ามาอยู่เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้ก็ได้ยินคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านต้องการที่จะเป็นนายกของประชาชนผมก็อวยพรให้คุณเศรษฐาทำได้อย่างนั้นจริงๆผมคิดว่าก็มีความยากเป็นพิเศษแล้วก็คงต้องดูโผครม.ที่ออกมาผมก็อยากจะฟังในสิ่งที่ผมกับคุณเศรษฐาเคยพูดร่วมกันในเวทีดีเบตที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพพูดถึงเรื่องสมรสเท่าเทียมพูดถึงเรื่องสุราก้าวหน้าก็ต้องดูว่าใครที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับตัวของผมก็ฟังดูโพจากหลายสำนักก็ต้องดูว่าเป็นใครแล้วก็จะสามารถผลักดันได้จริงหรือไม่ก็ยังหวังว่าการกู้วิกฤตศรัทธาที่ผมมองเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เพิ่มเติมมาจากวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีมาตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขอย่างน้อยก็จะเป็นการเรียกวิกฤตศรัทธาให้กลับมาสู่การเมืองไทยให้ในส่วนตัวของผมก็ยังยืนยันว่าจะทำงานที่จะคอยตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ปราศจากคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับคุณพิธาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยก็แปลว่านักข่าวที่อยู่กับคุณเศรษฐาก็ต้องถามท่านคุณพิธาโทรศัพท์ประชาคมดีใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกอ๋อใช่น่าจะตั้งแต่วันที่23นะก็แปลว่าตั้งแต่วันพุธแล้วอ่ะเห็นว่าคุณพิธานี่ต่อสายยกหูหาแสดงความยินดีรู้สึกว่าตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับก็คุยกันแล้วครับก็ถามว่าเดี๋ยวคงเจอพี่ที่โปโลคลับแล้วเวลาไปเล่นกีฬากันอะไรเงี้ยครับก็พูดจาได้ดีครับเห็นว่ามีฝากเรื่องนอกจากการแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอะไรแล้วก็ยังฝากเรื่องวิกฤตศรัทธาของประชาชนด้วยครับก็รับฟังครับนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นภาพคู่แบบนี้เดี๋ยวจะรู้สึกว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่าคุณพิธาเมื่อวานนี้ประกาศไม่ขอเป็นผู้นำฝ่ายค้านคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งไม่ต้องลาออกคุณพิธาบอกผมจะไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังการเลือกตั้งนี่ประกาศบนรถแห่เนี่ยประกาศตรงนี้ไปเลยครับว่าไม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านขอรับตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมัยหน้าเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกที่ดูผ่านสื่ออยู่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจแล้วนะครับหมออ๋องไม่ต้องลาออกเพราะผมเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านพี่สวัสดีครับนี่ฮะท่านผู้ชมเจ้าตัวเองให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านโดยระบุนะครับว่าหมออ๋องปฏิพัฒน์ไม่ต้องลาออกฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งในแง่กำลังใจของบรรดาพรรคก้าวไกลซึ่งไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่เป็นพรรคฝ่ายค้านชัดเจนในมุมของผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านครับแสดงว่าหมออ๋องก็ไม่ต้องไม่มีความจำเป็นที่ต้องลาออกถูกไหมครับถ้าตามรัฐธรรมนูญก็เป็นอย่างนั้นผมก็คิดว่าเขาพยายามทำงานอย่างเต็มที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ก็ไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับในการทำหน้าที่ที่ตัวเนื้อหาที่กฎหมายที่ตัวยติที่ตัวกระทู้ที่ยังทำไม่ได้นะตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับสารฐานของการเป็นรองประธานสภาที่ดีหลังๆมีเรื่องดราม่าออกมาก็ต้องเข้มแข็งนะครับก็ต้องทำงานเข้มแข็งแล้วก็ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะนะครับอย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จ
จิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเป็นส.ส.เขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก็ผ่านอะไรมาเยอะผมคิดว่าเขาเอาอยู่ครับสำหรับผมประชาชนเวลาลงพื้นที่ก็ถามว่าอย่าเสียใจนะอย่าเสียใจผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าผมภูมิใจมากที่โตขึ้นมา5เท่าเกินความคาดหวังไปถึง150เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรให้เสียใจมีแต่เรื่องที่ต้องภูมิใจกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นมากอันนี้จะเป็นพิธาเวอร์ชัน2รู้จักรับฟังรู้จักมีวุฒิภาวะรู้จักเข้าใจในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต้องทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจในการเดินทางของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งครับไม่มีความเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ฮะท่านผู้ชมพิธาเวอร์ชัน2รู้จักรับฟังมีวุฒิภาวะเข้าใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงขณะที่ท่านผู้ชมช่วงที่ลงพื้นที่ระยองซึ่งลุยฝนนะตอนที่เข้าไปตามชุมชนในเขตอำเภอแกลงเนี่ยดูภาพเมืองเชื่อเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะสวัสดีครับมากอดกันหน่อยไหมล่ะยายถ่ายรูปได้ถ่ายรูปมาไม่เป็นไรนะยายไม่เป็นไรสองสามไม่เป็นไรเลยผมยังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นทำงานได้อีกนานไม่ต้องกลัวนะคุณยายไม่ต้องห่วงส่งพลังให้รอวันผมจะได้ก็ชนะอยู่แล้วนะไม่ต้องร้องไห้รอดูพวกเราชนะนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องไห้แล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ประมาณบอกว่าไม่ต้องร้องไห้นะรอวันที่พวกผมจะชนะใหม่นี่ก็เป็นบรรยากาศท่านผู้ชม